ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟรีในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าตอนที่102นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ได้มารับพลังที่ก่อสุดจะเทพมากๆมาจากเจ้าสำนักรุ่นก่อนๆไปแล้วนะครับผมและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบออกเดินทางมาตามสมทบกับศึกสงครามและวางสำนักยานห่วงของพระเอกในทันทีสิ่งจากนั้นชาก็จะตัดกลับมาไปเลยที่จักรพรรดิจงลี่เนี่ยนะครับซึ่งเขานั้นก็เพิ่งจะนำกองกำลังไพร่พลและก็ออกมาต่อสู้ไปเลยกับสำนักเทียนหวงนั่นเองโดยที่จักรพรรดิจงลี่เขานั้นก็บอกไปต่อเลยนะครับว่าสิทธิ์พี่พวกเราทั้งสองคนน่ะก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเวลาเสียนานมากๆแล้วล่ะแต่ว่าท่านเองนั้นก็ดูดีมากขึ้นแบบไม่ใช่น้อยเลยนะว่าแต่ก่อนเยอะเลยทีเดียวว่าแต่ว่าข้านะก็ขอมาถามอะไรกับท่านไปอย่างหนึ่งได้หรือไม่ว่ามันก็เป็นท่านแบบนั้นใช่หรือเปล่าล่ะที่ก็เป็นคนส่งคนมาลอบสังหารตัวของข้าผู้นี้ซึ่งจากนั้นพระมาจารย์เจ้าสำนักเทียนหวงเนี่ยนะครับเขานั้นก็ทำการปลดปล่อยและดับพลังอันมหาศาลของเขาให้ได้ออกมาเลยนะครับผมและเขาจึงได้ตอบกลับไปเลยว่าเจ้านะขอคิดเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นนะหรือถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมาพูดอะไรให้มันมากความกันอีกต่อไปแล้วล่ะและจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าข้าน่ะก็อยากที่จะรับรู้ไปจริงๆแล้วล่ะนะว่าตัวเจ้าก็มีความหายดีจากอาการบาดเจ็บไปแล้วและก็จะมีพลังดังเดิมแบบนั้นหรือเปล่ากันล่ะและจากนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นก็กำลังที่จะเข้ามาปะทะและต่อสู้กันไปด้วยความดุเดือดแต่ว่าพระเอกของเรานั้นเขาก็กลับปรากฏกายมายังที่แห่งนี้ไปด้วยความหล่อเท่สุดๆมาพร้อมกับระดับพลังของเขาที่เพิ่มสูงมากขึ้นไปมากยิ่งกว่าแต่ก่อนถึงหลายเท่าตัวเนี่ยนะครับซึ่งจากนั้นทหารฝั่งตรงข้ามก็ถึงกับต้องมาตกใจไปแบบสุดๆเลยทีเดียวเมื่อเขานั้นได้มาเห็นไปแล้วว่าพระเอกที่ก็เป็นถึงเจ้าสำนักยานหวงคนล่าสุดนั้นก็ได้โผล่มาอย่างที่แห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกๆคนนั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นไปอีกเลยเนี่ยนะครับว่าพระเอกนั้นเขาก็ไม่ได้ชื่อเย่เฉินแบบชื่อจริงของพระเอกแต่ว่าพระเอกก็คือชายคนหนึ่งที่ก็มีนามว่าฉินยูนั่นเองหรือเขาก็คือสิทธิ์อันดับที่99ของเมืองที่สามารถมาเอาชนะเหล่าคู่แข่งทุกคนได้แบบครบทุกคนรวดเดียวจอดบนศึกเวทีการประลองมาได้สำเร็จไปอีกด้วยซึ่งพระเอกของเรานั้นก็ไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าชายที่ชื่อชินยูตัวจริงเขาเนี่ยก็เป็นใครไปกันแน่แต่ว่าพระเอกนั้นเขาก็ทำการสวมรอยไปก่อนด้วยความแนบเนียนแบบสุดๆและต่อมาพระเอกเขาก็พยายามที่จะมาเจรจาสงบศึกกับท่านปรมาจารย์ผู้นี้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่เป็นผลเนี่ยนะครับและต่อมาพระเอกเขาก็บอกไปเลยว่าก็จะขอยื่นข้อเสนออย่างหนึ่งไปให้กับท่านถ้าหากว่าตัวข้านั้นพ่ายแพ้ข้าก็จะยอมมอบตำแหน่งเจ้าสำนักยานห่วงให้กับท่านไปเลยก็ได้แต่ว่าในทางกลับกันแล้วถ้าหากว่าข้าชนะท่านขึ้นมาไปแล้วเราก็ข้าก็จะได้มาครอบครองของกำลังของเราซิดจากสำนักสวรรค์ของท่านให้มันก็ได้กลับมาอยู่ในครอบครองของกำลังสำนักยานห่วงอีกครั้งและพระเอกเขาท่านก็ยังคงได้ถามย้ำกับท่านผู้อาวุโสปรมาจารย์ผู้นี้ไปต่ออีกนะครับผมว่าแล้วตัวของท่านเองท่านก็จะกล้ามาตอบรับคำท้าทายจากเด็กยังข้าแบบนั้นหรือเปล่ากันล่ะนะซึ่งเมื่ออาจารย์เขาก็ได้มาโดนเด็กอย่างพระเอกทำการพูดท้าทายไปเลยเนี่ยนะครับและจากนั้นกองกำลังไฟตรงข้ามที่ได้ฟังก็เลยเกิดอาการแบบเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาบอกต่อไปเลยอีกว่าเจ้าสำนักของพวกเราอย่างนั้นน่ะหรือเขาก็จะไปพ่ายแพ้ให้กับเด็กอย่างไอ้เจ้าชินยูผู้นี้ได้เช่นไรกันล่ะและโทษทานที่พระเอกนั้นก็เป็นคนที่อวดดี
แบบมากจนเกินไปเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วก็มีเพียงแค่ความตายเพียงแค่อย่างเดียวที่มันก็จะรอพระเอกอยู่ซึ่งระดับพลังของพระเอกนั้นก็เรียกได้เลยว่าอยู่ในขั้นห่วงว่างแห่งมิติเท่านั้นแต่ว่าในทางกลับกันปรมาจารย์จงตรงนะครับเขานั้นก็มีระดับพลังชนไปถึงขั้นสวรรค์แล้วเรียบร้อยนั่นเองและต่อมาปรมาจารย์จงตรงที่เขาก็ได้โดนพระเอกทำการพูดยั่วยุไปแบบนั้นและตัวของเขานั้นก็จริงได้ปลดปล่อยระดับพลังมหาศาลให้ออกมาในทันทีและเขาก็พุ่งเข้ามาจัดการโจมตีใส่พระเอกไปด้วยความรวดเร็วสุดๆบอกต่อไปเลยอีกว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยนะก็จะมาทำให้เด็กอย่างเจ้านั้นได้เห็นเองยังไงกันล่ะถึงความหมายที่แท้จริงของโลกและสวรรค์อีกด้วยซึ่งในสายตาของอาจารย์จงตงนั้นก็มองว่าพระเอกนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มเท่านั้นและทันใดนั้นเองปรมาจารย์จงตงเขาก็ได้จัดการซัดสุดยอดพลังฝ่ามือแห่งเทพเจ้าที่มันก็จะเป็นรูปแบบพลังงานเก่าแก่ของสำนักยานห่วงมันก็จะเป็นพลังงานสีฟ้าให้ได้เข้ามาโจมตีปะทะไปเลยเนี่ยนะครับกับพลังเคล็ดวิชาฝ่ามือเพลิงแห่งเทพเจ้าของพระเอกไปนั่นเองและต่อมาแรงระเบิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาณที่แห่งนี้และจากนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นก็จึงได้เริ่มเปิดศึกกันแบบเอาจริงเอาจังเต็มรูปแบบไปเรียบร้อยนะครับผมและทันใดนั้นเองแต่ว่ามันนั้นก็กลับแต่มีชายคนหนึ่งที่เขาก็พยายามที่จะหนีไปจากสงครามซะอย่างนั้นและก็ไม่ยอมอยู่ช่วยสำนักเทียนห่วงของเขาเพื่อเขาต่อสู้ไปอีกทำให้พวกของพระเอกที่ดักซุ่มอยู่ในป่าเขานั้นก็ได้คาดการเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าในหมู่สำนักเทียนห่วงนั้นมันก็จะต้องมีไส้ศึกแฝงตัวอยู่แน่ๆไอ้เจ้าหมอนี่มันก็จะต้องเป็นสายลับที่เป็นคนคอยมายุยงทำให้พวกของพระเอกนั้นได้มาทะเลาะและก็เปิดศึกกับสำนักเทียนหวงไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวและตัวเขานั้นก็กำลังที่จะพยายามหลบหนีไปให้ได้เพื่อที่จะแจ้งข่าวไปให้กับเจ้านายของมันนั้นได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของศึกสงครามในครั้งนี้แต่ว่าท่านใดนั้นทางฝั่งลูกศิษย์ของพระเอกเนี่ยนะครับเขานั้นก็จัดการกับมันทิ้งไปแบบเรียบร้อยรับมือกับมันได้อย่างอยู่หมัดและมันก็รวมไปถึงพวกเหล่ากองกำลังเสริมของสำนักตัวโกงที่มันได้ถูกส่งมานั้นมันก็ถูกพวกพ้องของพระเอกทำการกำจัดมันทิ้งไปแบบทีละคนสองคนเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ได้คาดการล่วงหน้าเอาไว้เรียบร้อยจากนั้นทำให้ปรมาจารย์ตัวโกงที่มันก็คอยบงการอยู่ไปเบื้องหลังอย่างเงียบๆทำให้มันก็ไม่อาจที่จะมารับรู้ความจริงไปได้เลยเนี่ยนะครับผมว่าที่แท้จริงแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นกับศึกสงครามในครั้งนี้ไปกันแน่ๆนะครับและจากนั้นฉากก็จะตัดมาอีกครั้งนึงที่การต่อสู้ระหว่างพระเอกซึ่งปรมาจารย์จงตงเขาก็ได้ทำการใช้พลังในการเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้ออกมาและก็บอกกับพระเอกไปต่อเลยอีกว่าข้าจะทำให้ชื่อเสียงของสำนักยานห่วงที่มีมาอย่างยาวนานตลอดนับพันปีเนี่ยแต่มายุติลงณวันนี้ด้วยน้ำมือของข้าที่ได้เอาชนะตัวของเจ้าไปยังไงล่ะแต่ว่าพระเอกของเรานั้นเขาก็หาได้แค่ไม่จึงได้มายิ้มตอบกลับท่านอาจารย์จงตรงไปและพระเอกก็ตอบกลับไปอย่างใจเย็นเลยนะครับว่านี่สิพี่อะไรกันอย่างนั้นน่ะหรือที่ทำให้ท่านก็มีความมั่นอกมั่นใจแบบมากมายขนาดนั้นเป็นเพราะว่าข้าคิดว่าท่านนะก็ควรที่จะอย่ารีบมาด่วนสรุปไปน่าจะดีกว่าเป็นเพราะว่าทางนี้เองนั้นก็มีดีเหมือนกันข้าก็เป็นคนที่แข็งแกร่งถึงได้มาเป็นเจ้าสำนักของที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายดายยังไงล่ะพระเอกเขาก็ไม่รอช้าได้มาจัดการแล้วก็แยกล่างดาบของเขาให้ได้ออกมาเป็นจำนวนด้วยกันทั้งหมดหลายเล่มสัตว์กระหน่ำและโจมตีไปจนกระทั่งภูเขาลูกนี้นั้นมันก็ถึงกับได้ถล่มลงมาในทันทีและก็ถึงแม้ว่าท่านปรมาจารย์จงตงเขาก็จะได้พูดกล่าว
ไปเลยว่าพระเอกนั้นเขาก็ทำได้ไม่เลวแต่ว่าอาจารย์ก็ได้พูดไปแบบนั้นเลยนะครับเป็นเพราะว่าตัวเขานั้นได้มาโดนพระเอกโจมตีไปอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บไปแบบมากมายพอสมควรเลยนะครับและจากนั้นต่อมาพระเอกเขาก็เลยได้มาเร่งความเร็วของตนเองให้เพิ่มสูงมากขึ้นโดยการที่ได้ใช้พลังไฟจากเทพเจ้าในการพุ่งและเสริมพลังทำให้ตัวของเขานั้นก็ได้เคลื่อนที่ออกไปจากที่ปัจจุบันไปโดยความเร็วที่ก็สูงมากซึ่งปรมาจารย์จงตงนั้นก็ไม่สามารถที่จะตามความเร็วของพระเอกหรือว่ามาตั้งรับไปได้ทันเลยเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเขานั้นก็เพิ่งที่จะได้โดนหินภูผาที่ก็ถล่มลงมาเมื่อตะกี้นี้ได้ลงมาบดบังสายตาและวิสัยทัศน์ของเขาไปแบบเรียบร้อยทำให้พระเอกของเรานั้นก็เลยถือโอกาสได้เข้ามาและประชิดตัวของเขาไปได้อย่างง่ายดายด้วยความที่ก็รวดเร็วมากและปรมาจารย์จงตงนั้นก็ดูจะตกใจแบบสุดๆทำให้ตัวของเขานั้นก็โดนพระเอกโจมตีเข้าไปถึงหลายที่ด้วยกันแต่ว่าตัวเขานั้นก็ยังคงตั้งรับเอาไว้ได้แบบบางกระบวนท่าและจากนั้นทั้งสองคนก็จึงได้เข้ามาต่อสู้กันไปต่อด้วยความดุเดือดและก็สูสีกันเป็นอย่างมากและในคราวนี้ท่านปรมาจารย์จงตงเขานั้นก็เกิดเอาจริงขึ้นมาไปแล้วเนี่ยนะครับและก็ทำการใช้วิชาพายุที่มีความแข็งแกร่งรุนแรงแบบสุดๆเพื่อที่จะเป็นการสร้างพายุฝุ่นอำพรางแห่มันก็ได้ขึ้นมาทำให้พระเอกเขาก็เกิดมามองไม่เห็นตัวของปรมาจารย์จงตงเป็นฝ่ายต้องต่อสู้ไปอย่างยากลำบากบ้างและจากนั้นพระเอกก็เลยได้โดนสัดมาจนกระทั่งกระเด็นถอยกลับออกมาจากพายุไปในทันทีพร้อมกับอาจารย์จงตงที่ได้เอ่ยเสียงออกมาอีกเลยนะครับว่าแล้วตัวเจ้าน่ะก็มีความเหมาะสมที่จะได้กลายมาเป็นผู้นำคนใหม่ของสำนักยานหวงแบบจริงๆแล้วอย่างนั้นน่ะหรือและอาจารย์แกก็ทำการสัดสุดยอดพลังในวิชารูปแบบใหม่มันนั้นก็จะเป็นการอัญเชิญหินอุกกาบาตเนี่ยนะครับให้มันก็ได้ล่วงและก็ตกลงมาใส่ตัวของพระเอกแต่ว่าพระเอกนั้นเขาก็ยังคงได้มาใช้พลังไฟกับสายฟ้าแห่งเทพเจ้าให้โจมตีสวนกลับอาจารย์จงตรงมาได้ทันและในที่สุดพระเอกก็สามารถทำลายวิชาของอาจารย์ไปลงได้และอาจารย์จงตรงนั้นเขาก็เลยได้มาโดนสายฟ้าแห่งเทพเจ้าแล้วก็ช็อตเขาเข้าไปอย่างจังเลยนั่นเองด้วยความที่ก็รุนแรงแบบเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับทำให้ตัวเขานั้นก็จึงได้มาล่วงตกไปลงมาอยู่ที่พื้นและเมื่อเขาได้เงยหน้าแบบขึ้นมาใหม่อีกครั้งเขาก็เลยได้มาโดนพลังของพระเอกจัดการซัดโจมตีใส่ตัวเขาเข้าไปอย่างจังไปอีกหนึ่งครั้งด้วยกันจนกระทั่งในที่สุดแรงระเบิดมันก็ส่งผลทำให้เหล่าทหารและผู้คนที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในสองสำนักนั้นก็ถึงกับต้องรีบหันกลับมามองไปในทันทีว่าสรุปแล้วผลจากการต่อสู้มันนั้นก็เป็นใครเป็นฝ่ายไหนกันแน่ที่ได้รับชัยชนะไปซึ่งภาพที่ทุกคนนั้นก็ได้เห็นไปเนี่ยนะครับมันนั้นก็คือปรมาจารย์จงตงเขาก็ได้โดนพลังจากพระเอกซัดแล้วก็ซุดลงมานั่งไปอยู่กับพื้นเรียบร้อยและก็กากเลือดออกมาไปแบบเป็นจำนวนมากและตัวเขานั้นก็เลยต้องมารีบใช้พลังในระดับขั้นสุดยอดของตนเองออกมาบ้างนั่นเองซึ่งมันนั้นก็จะเป็นวิชาที่ตัวเขานั้นก็ได้ล่ำเรียนมาจากสำนักเทียนหวงของพระเอกนั่นแหละนะครับเป็นเพราะว่าเขานั้นก็เคยได้อาศัยอยู่ที่สำนักยานหวงมาก่อนนานี้เป็นเวลานานซึ่งพระเอกเขานั้นก็เพิ่งที่จะได้รับพลังจากสำนักยานหวงในรูปแบบนี้มาด้วยเช่นเดียวกันทำให้พระเอกก็จึงได้รีบสวนกลับพลังการโจมตีกลับไปเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นฝ่ายเอาชนะปรมาจารย์จงตงผู้นี้มาได้สำเร็จในที่สุดซึ่งท่าโจมตีของพระเอกมันนั้นก็ได้ทำให้แม่นางฮงเฉินซื่อลูกศิษย์ของพระเอกเนี่ยนะครับนางก็จึงได้หวนคิดถึง
งแอบคิดถึงปรมาจารย์เก่าของนางอย่างเช่นปรมาจารย์ฮงเฉินไปเลยทีเดียวนะครับผมและมันก็แน่นอนเลยว่าถึงแม้ว่าพระเอกนั้นก็จะเอาชนะมาได้แต่เขาก็ทำการไว้ชีวิตของท่านปรมาจารย์จงๆไปเป็นเพราะว่าทั้งสองคนนี้นั้นเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีคนพยายามที่จะมาใส่ร้ายทำให้พระเอกกับเขาก็เป็นศัตรูกันนั่นเองก็จบไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการรับชมและคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีครับ